ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอนี่คือร่างของสตรีผมสีเงินและถึงแม้ว่าร่างกายของนางจะไม่ได้ผอมบางอะไรมากนักแต่ทว่าส่วนต่างๆก็ถือว่าดูดีมากนางมีดวงตาสีเงินที่มีอัคระอัศนีส่องสว่างอยู่ภายในเมื่อกระพริบตาก็จะทำให้มีสภาวะพลังแห่งการทำลายล้างส่งตามออกมาทำให้ไม่มีใครกล้าจ้องมองซึ่งหน้าเมื่อนางปรากฏตัวขึ้นก็ทำให้ทุกคนที่อยู่รอบๆต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมากันทั้งหมดองหญิงเรยหยุนเอ๋อจากเผ่าเหี่ยวอัศนีเผ่าเหี่ยวอัศนีนั้นได้ชื่อว่าเป็นเผ่าที่แข็งแกร่งในยุคโกลาหลแต่ทว่านางเป็นถึงยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์อันสูงส่งในรอบหลายหมื่นปีที่สืบทอดสายเลือดของบรรพชนว่ากันว่าเป็นความหวังของเผ่าพันธุ์ไม่คิดมาก่อนเลยว่านางจะมาที่นี่เช่นเดียวกันสวรรค์นั้นน่ะเป็นถึงยอดฝีมือที่มีพรสวรรค์ของเผ่าแต่มนุษย์คนนี้กลับถูกนางหมายตาไม่รู้เลยว่ามันเป็นความโชคดีขนาดไหนเห็นได้ชัดว่านางเป็นคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากถึงได้เป็นที่รู้จักของทุกคนระหว่างที่กำลังตื่นเต้นกันอยู่นี้ก็ต่างรู้สึกอิจฉาในตัวของหลงเฉินเผ่าเหี่ยวอัศนีนั้นได้ชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งในยุคโกลาหลซึ่งผงาดขึ้นมาในยุคโบราณกาลเรียกได้ว่าเป็นเหมือนตระกูลโบราณของเผ่าสัตว์อสูรที่หลายๆเผ่าพยายามจะประจบประแจงพวกเขาแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำเช่นนั้นพวกเขาเป็นเผ่าพันธุ์ที่หยิ่งผยองและไม่ติดต่อกับเผ่าพันธุ์อื่นฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงทำได้เพียงแค่แงนมองเท่านั้นทว่าตอนนี้องค์หญิงผู้สูงส่งผ่องเผ่ากลับคิดจะรับเอามนุษย์คนนี้เป็นทาสแบบนี้ถึงได้ทำให้พวกเขาคิดว่ามันถือเป็นความโชคดีครั้งใหญ่ของหลงเฉินหลงเฉินมองไปทางสตรีโฉมงามที่มีผมสีเงินพร้อมทั้งอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เป็นอะไรไปหรือว่าเจ้าอยากจะให้ข้าไปเป็นทาสนักรบของเจ้าสตรีนางนั้นมองมาทางเขาด้วยสายตาที่จริงจังและพูดขึ้นมาว่าเปล่าทว่ามันเป็นพันธสัญญาณจิตวิญญาณอย่างเท่าเทียมทว่าข้าจะต้องเป็นฝ่ายเจ้านายเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้ทุกคนต่างเสียงโห่ร้องออกมาอย่างดังเพราะว่าคนที่แข็งแกร่งอย่างนางกลับคิดจะทำพันธสัญญาอย่างเท่าเทียมกับมนุษย์เนี่ยนะมันเทียบเท่ากับการที่ดวงวิญญาณของทั้งสองผูกกันซึ่งหมายถึงความใกล้ชิดและอาจจะพัฒนาไปถึงขั้นคนรักชนัดนอนแล้วนั่นก็เทียบเท่ากับการที่หลงเฉินจะกลายเป็นสามีในอนาคตของนางก็เป็นได้นี่ทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายถึงกับเดือดพล่านกันไปหมดพวกเขารู้สึกอิจฉาจนแทบคลั่งเพราะว่านี่นางเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรกันนางไม่สนใจมองสัตว์อสูรที่มีสายเลือดบริสุทธิ์แต่คิดจะเอามนุษย์เป็นคู่ครองแทนเนี่ยนะเผ่าสัตว์อสูรที่มีสายเลือดที่สูงส่งมักจะไม่คล้องแวะกับมนุษย์มากนักเพราะว่าพวกเขามีความภาคภูมิใจเป็นของงอตัวเองที่ว่าจะไม่ให้มนุษย์ทำให้สายเลือดของตัวเองต้องปนเปื้อนมีเพียงแค่พวกสายเลือดผสมท่านที่จะหาคู่ครองเป็นมนุษย์เพื่ออาศัยความได้เปรียบด้านที่ใกล้ชิดกับวิถีสวรรค์ที่จะมีความเป็นไปได้ว่าจะปลุกสายเลือดบรรพชนขึ้นมาได้ทว่าต่อให้ปลุกสายเลือดบรรพชนได้ก็จริงแต่เมื่อถูกเจือปนโดยสายเลือดของมนุษย์ก็ทำให้อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่ชัดจะดีหรือแย่ก็ไม่มีใครสามารถตัดสินได้ฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งก็จะไม่เห็นด้วยด้านการเกี่ยวดองกับมนุษย์ทว่าองค์หญิงที่มีสายเลือดอันบริสุทธิ์ของเผ่าเหี่ยวอัศนีกลับคิดจะทำสัญญาที่เท่าเทียมกับมนุษย์ถึงได้ทำให้สัตว์อสูรมากมายรู้สึกโกรธจัดองหญิงหากว่าท่านทำเช่นนั้นก็จะเป็นการทำให้สายเลือดที่สูงส่งต้องมัวหมองท่านไม่คำนึงถึงเกียรติและชื่อเสียงของเผ่าบ้างเลยงั้นหรือยอดฝีมือเผ่าสัตว์อสูรคนหนึ่งส่งเสียงออกมาด้วยท่าทางที่ยอมรับไม่ได้อีกฝ่ายเองก็เป็นตระกูลโบราณของเผ่าสัตว์อสูรเช่นเดียวกันที่เขาไม่พอใจก็เพราะว่าองหญิงคนนี้เป้าหมายของทุกคนทว่าการที่นางจะทำสัญญากับหลงเฉินแบบนี้มันทำให้ผู้คนรู้สึกเหมือนการได้เห็นหงกำลังจะแต่งงานกับคางคกนี่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขายอมรับไม่ได้ใช่แล้วล่ะองค์หญิงมนุษย์มันชั้นต่ำขนาดนั้นแต่ท่านกลับคิดจะให้มันปนเปื้อนสายเลือดอันบริสุทธิ์ของท่านนี่ท่านอยากจะสร้างความอับอายให้กับเผ่าของตัวเองงั้นหรือคนอื่นๆที่รู้สึกยอมรับไม่ได้ต่างส่งเสียงออกมาอย่างดังระหว่างที่กำลังพูดนี้ก็มองไปทางหลงเฉินด้วยสายตาที่เดือดดาลราวกับอยากจะกัดเขาให้ตายทั้งเป็นอย่างไรอย่างนั้นไอ้หนูหากว่าเจ้ายังรู้จักขีดจำกัดก็รีบๆสายหัวออกไปจากที่นี่ซะหากว่าเจ้ากล้าเข้าไปภายในดินแดนเทวกษัตริย์งั้นข้าขอสาบานไว้ตรงนี้เลยว่าข้าจะบดขยี้เจ้าให้กลายเป็นเศษชิ้นเนื้อคางคกอย่างเจ้าอย่าได้แต่ฝันจะกินหงอยู่เลยไม่เช่นนั้นสหายข้าขออภัยที่ข้าปากพลอยท้ายที่สุดก็มีคนหนึ่งต้องการจะข่มขู่หลงเฉินแต่กลับพบว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังมองมาทางเขาด้วยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวถึงได้ทำให้ตระหนักได้ว่าข้างกายของเขาคือยอดฝีมือเผ่าคางคลายทองคำยิ่งไปกว่านั้นคือยังเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมาก
ผ่าคลังคลายทองคำเองก็ถือเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งน่าสะพรึงกลัวอีกเผ่าถึงแม้ว่าจะเทียบเคียงกับเผ่าเหยี่ยวอัศนีไม่ได้แต่ก็เป็นเชื้อสายโบราณนี่ทำให้ยอดฝีมือคนนั้นรีบขอขมาโดยทันทีข้าเรยุนเอ๋อจะจัดการอะไรมันก็เป็นเรื่องของข้าไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นเข้ามาสอดรีบใส่หัวไปซะไม่เช่นนั้นหากว่าเข้าไปภายในดินแดนเทวกษัตริย์เมื่อไหร่ก็อย่าหาว่าข้าไม่ปราณีก็แล้วกันเรยุนเอ๋อส่งเสียงเย้ยหยันออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งกวาดสายตามองออกไปรอบๆโดยที่อัครอัศนีภายในดวงตาสาดประกายแสงนี่ทำให้ไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรออกมาอีกเลยเจ้าคิดเห็นอย่างไรบ้างด้วยสถานะของข้าแล้วก็คงไม่ทำให้เจ้าต้องมัวหมองอย่างแน่นอนเรยุนเอ๋อที่เห็นว่าไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีกก็หันมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่จริงจังผู้คนที่อยู่รอบๆต่างไม่มีใครกล้าปริปากพูดอะไรออกมาด้วยกันทั้งหมดทว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ดวงตาของพวกเขาแทบจะมีไฟลุกโชนออกมามันเป็นสายตาที่ดูราวกับว่าหากหลงเฉินกล้าตอบตกลงก็จะทำให้เขาตายโดยที่ไม่มีหลุมฝังกลบหลงเฉินอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เพราะว่าหากว่าเป็นก่อนหน้านี้ต่อให้เขาไม่ตอบตกลงแต่อย่างน้อยๆก็จะทำให้คนเหล่านี้ต้องคลั่งให้ได้อย่างไรก็ตามเขากลับสายศีรษะพร้อมทั้งตอบกลับว่าขอบคุณในความมีน้ำใจของแม่นางแต่ข้ารู้ดีว่าตัวข้าไม่มีคุณสมบัติติดตามท่านหลงเฉินตอบกลับอย่างมีชั้นเชิงซึ่งความหมายของมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขารู้ดีว่านางไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและนางเองก็จะต้องพบเห็นบางอย่างฉะนั้นถึงได้พูดกับเขาเช่นนี้เมื่อได้ยินคำตอบนี้ก็ทำให้ยอดฝีมือที่อยู่รอบๆต่างรู้สึกโล่งใจพร้อมมองไปทางหลงเฉินด้วยสีหน้าที่ดูถูกเพื่อเป็นการบอกว่าอย่างน้อยๆเจ้าก็ยังอยู่เป็นดูถูกข้างั้นหรือเรยุนเอ๋อเผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนที่จะเดินเข้าใกล้ร่างของหลงเฉินอย่างช้าๆพร้อมกระซิบข้างหูของเขาว่าภายในร่างของเจ้ามีสายเลือดของมังกรที่แท้จริงถือครองพลังอัศนีอันคลุ้มคลั่งมีตราอักขระของเผ่าวิญญาณผีเสื้อและยังมีสภาวะพลังของเผ่านกกระเรียนเทวะเจ็ดสีหากว่าเจ้าไม่ยอมตอบตกลงข้าจะเปล่าประกาศเรื่องความลับของเจ้าข้าบอกได้เลยว่าเผ่าสัตว์อสูรนั้นเป็นพวกที่ชอบแข่งขันกันหากว่าข้าเปล่าประกาศออกไปก็จะทำให้ผู้คนมากมายเพ่งเล็งเจ้าหากว่าพวกเขาไม่สามารถสยบเจ้าได้ก็จะบ่อนทำลายเจ้าข้ารู้ดีว่าเจ้าแข็งแกร่งแกว่งเปล่าหากเจ้าถูกเพ่งเล็งโดยผู้คนมากมายก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ค้นหาสมบัติอะไรด้านในดินแดนเทวกษัตริย์หรือว่าจะได้ตัดผ่านอย่างเป็นสุขมันถึงขั้นที่อาจจะทำให้เจ้าต้องตายอยู่ด้านในฉะนั้นตอนนี้เจ้าเข้าใจสถานการณ์แล้วหรือยังล่ะทางที่ดีเจ้าควรจะตอบตกลงกับข้าภายในดวงตาที่งดงามของเรยุนเอ๋อมีประกายอัศนีส่องสว่างออกมาร่างของพวกเขาอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่ฉือเท่านั้นตอนนี้นางกำลังแสดงใบหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจออกมาหลงเฉินรีตาของเขาลงเล็กน้อยเพราะเป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้เลยว่านางมันไม่ธรรมดาเลยจริงๆที่สามารถมองเห็นความลับของเขาได้มากมายขนาดนี้ทว่าเขาก็ยังทำเพียงแค่เผยรอยยิ้มออกมาแล้วสายศีรษะพลางตอบกลับไปว่าข้าไม่ยอมรับการข่มขู่อะไรทั้งนั้นหลังจากที่พูดจบแล้วก็ทำให้สีหน้าของเรยุนเอ๋อเปลี่ยนกลายเป็นเย็นชาขึ้นมาโดยทันทีคนอื่นอาจจะไม่ได้ยินคำพูดของเรยุนเอ๋อก็จริงแต่พวกเขาได้ยินคำพูดของหลงเฉินชัดเจนเต็มสองรูหูนี่ทำให้พวกเขาแทบจะคลั่งโดยทันทีไม่คิดมาก่อนเลยว่าเรยุนเอ๋อจะดึงดันที่จะทำพันธสัญญากับหลงเฉินให้ได้ขนาดนี้นี่หรือว่าหงตัวนี้จะชื่นชอบพังคกมากงั้นหรือถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่านางพูดอะไรกับหลงเฉินแต่จากคำพูดก็บอกได้เลยว่านางข่มขู่อะไรบางอย่างหากว่าเทียบกับการข่มขู่ของนางแล้วพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรมากนักแต่ทว่าหลงเฉินกลับปฏิเสธมันตอนนี้สีหน้าของนางดูหม่นหมองอย่างมากราวกับว่ากำลังเดือดดานอัครอัศนีปรากฏขึ้นเหนือผมสีเงินของนางพร้อมๆกับสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวหลงเฉินไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเขาเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านางจะกล้าลงมือที่นี่หรือไม่เขาอยากจะรู้ว่าสิ่งที่อิงโปกงพูดว่าไม่มีใครกล้าท้าทายอำนาจของตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความจริงหรือไม่องหญิงโปรดยับยั้งความโกรธก่อนเธอได้โปรดเห็นแก่หน้าของตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราด้วยอย่าทำให้พวกเราต้องลำบากใจเลยทันใดนั้นเองที่มีเสียงที่แก่ชราส่งออกมาและสะท้อนก้องไปทั่วสถานที่แห่งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำพูดที่สุภาพแต่กลับอัดแน่นไปด้วยความดุดันที่ไม่สามารถต่อต้านได้เห็นได้ชัดว่าทุกอย่างภายในสถานที่แห่งนี้ต่างอยู่ในการสอดส่องของพวกเขาตอนนี้พวกเขากำลังตักเตือนนางถึงแม้ว่าเผ่าเหยี่ยวอัศนีจะแข็งแกร่งแต่เมื่ออยู่ภายในถิ่นของตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องให้เกียรติภวะก่อเขาไม่เช่นนั้นชื่อเสียงของพวกเขาก็คงจะถูกทำลายย่อยยับอย่างไรก็ตามทางตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์เองก็เกรงกลัวเผ่าเหยี่ยวอัศนีเช่นเดียวกันไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่ใช่คำพูดที่มีชั้นเชิงเช่นนั้นออกมา
จ้าจะยิ้มหาอะไรเมื่อเรยุนเห็นว่าหลงเฉินเผยรอยยิ้มก็ทำให้นางรู้สึกโกรธไปไม่ได้นางคิดว่าเขากำลังเย้หยันนางเปล่าหรอกข้ารู้สึกว่าท่าทางเวลาที่เจ้าโกรธมันดูน่ารักดีหลงเฉินพูดออกมาด้วยรอยยิ้มซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่การยิ้มปกติแต่เป็นการแสยะยิ้มออกมาเนื่องจากน้ำเสียงของชายชรามันทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจมันเป็นเพราะว่าภายในน้ำเสียงของอีกฝ่ายมันอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังของวิถีเทวะซึ่งมาจากต้านฟานเทียนในอีกความหมายคือนั่นคืออีกฝ่ายคือข้ารับใช้ของต้าฟานเทียนทว่ารอยยิ้มของเขากลับถูกนางตั้งคำถามเห็นได้ชัดว่านางไม่ได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยองหญิงเจ้าเป็นถึงเชื้อสายราชวงศ์ของเผ่าเหี่ยวอัศนีที่ยิ่งใหญ่แต่กลับไปทำพันธสัญญากับมนุษย์ชั้นต่ำแบบนี้นี่จะทำให้ชื่อเสียงและเกียรติของเผ่าอสูรของเราถูกทำลายจนป่นปี้เพราะเจ้าเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังส่งออกมามันเป็นเสียงที่ไม่ได้ดังสนั่นวันไหวอะไรแต่กลับให้ความรู้สึกราวกับเป็นเสียงฟ้าร้องคำรามที่สร้างความหวาดกลัวไปถึงเบื้องลึกของจิตใจให้กับผู้คนเมื่อเสียงนี้ส่งออกมาก็ทำให้ผู้คนต่างหันมองออกไปยังพื้นที่ห่างไกลออกไปพร้อมพบกับร่างสองร่างที่กำลังเดินเข้ามาเมื่อเห็นร่างทั้งสองร่างนี้ก็ทำให้อิงโปกงมีสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าหนึ่งในนั้นคือคนขับราชรถช้างจักรพรรดิร่างกายของเขาสูงใหญ่กำยำและมีสภาวะพลังอันน่าสะพรึงกลัวถึงได้จำแนกได้ง่ายมากๆทว่าตอนนี้เขากลับทำเพียงแค่เดินตามหลังร่างของชายที่สวมชุดเกราะสีทองอารามที่มีใบหน้าที่ดุดันและหยิ่งผยองสภาวะพลังที่ส่งออกมามันให้ความรู้สึกราวกับเป็นห้วงจักรวาลที่ส่งผลให้ผู้คนรู้สึกไม่กล้าขยับขยื่นองค์ชายที่8ของเผ่าช้างเทวซึ่งเป็นเจ้าของราชรถช้างจักรพรรดิและผู้นำตระกูลคนต่อไปของเผ่าช้างเทวะไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาเองก็มาที่นี่เช่นเดียวกันจักรพรรดิเผ่าช้างเทวะนั้นมีบุตรทั้งหมด8คนอีก7คนล้วนแล้วแต่เป็นตัวตนที่โด่งดังแต่มีเพียงคนที่8เท่านั้นที่เป็นตัวตนที่ลึกลับถึงขอหน้าที่ไม่เปิดเผยแม้กระทั่งชื่อของตัวเองแต่ทว่ากลับได้รับราชรถช้างจักรพรรดิซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถจินตนาการได้อย่างแน่นอนข้าได้ยินมาว่าช่วงนี้ทางเผ่าช้างเทวเองก็พยายามใกล้ชิดเผ่าเหี่ยวอัศนีนี่อย่าบอกนะว่าหนึ่งในผู้คนพูดออกมาพร้อมทั้งมองไปทางองค์ชาย8เผ่าช้างเทวะและองค์หญิงเผ่าเหี่ยวอัศนีก่อนที่จะหยุดอายุที่ร่างของหลงเฉินราวกับเข้าใจได้ถึงบางสิ่งมนุษย์ชั้นต่ำงั้นรึนี่เจ้าองค์ชายโง่นั่นกำลังดูถูกเจ้านะเรยุนหัวเราะออกมาพร้อมทั้งหันมองกลับไปทางหลงเฉินก่อนที่จะเอามือคล้องแขนของเขาท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนหลงเฉินได้แต่ผงะไปพร้อมทั้งเข้าใจได้ทันทีเลยว่าอีกฝ่ายกำลังใช้เขาเป็นไม้กันหมาเขาได้ยินบทสนทนาของคนทั้งหลายดีฉะนั้นแล้วจึงมีความเป็นไปได้สูงมากว่านางจะขัดแย้งกับอีกฝ่ายเขาคิดเอาไว้ว่าจะสลัดนางออกไปแต่ยังไม่ทันคิดหาวิธีก็ถูกนางใช้ประโยชน์เสียแล้วทว่าหากว่าเขายังทำเช่นนั้นก็จะทำให้อีกฝ่ายมองว่าเขาหวาดกลัวก่อนหน้านี้เขาได้ปฏิเสธนางไปแล้วแต่หากว่าเขายังทำเช่นนี้ต่อไปก็เท่ากับว่าเขากลัวจนหัวหดเขาตระหนักได้ดีว่าพริบตาที่นางคล้องแขนของเขาก็ทำให้ใบหน้าขององค์ชาย8เผ่าช้างเทวะถึงกับเปลี่ยนแปลงไปอีกฝ่ายปลดปล่อยจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวออกมาซึ่งเห็นได้ชัดว่าการกระทำของนางมันเป็นการยั่วโทสะของเขาหลงเฉินทำเพียงแค่ตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบว่าข้าและเจ้าไม่ได้มีความแค้นอะไรต่อกันข้ามาที่นี่ก็เพื่อที่จะตัดผ่านขอบเขตเทวกษัตริย์อย่างปลอดภัยเท่านั้นหากว่าพวกเจ้าโกรธแค้นอะไรกันก็ขอให้ไปสสางกันเองอย่าเอาข้าเข้าไปเกี่ยวด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้สลัดนางออกแต่ก็แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนแล้วว่าข้าไม่อยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องไร้สาระของพวกเจ้ามนุษย์ชั้นต่ำอย่างเจ้าไม่มีสิทธิ์มาออกปากออกเสียงที่นี่หากว่ายังอยากจะมีชีวิตอยู่ก็รีบๆสายหัวออกไปซะองค์ชาย8เผ่าช้างเทวะส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่หม่นหมองนี่ทำให้หลงเฉินถึงกับเดือดดาลขึ้นมาอย่างฉับพลันนี่เจ้าหน้าไม่อายบ้างหรืออย่างไรหรือว่าไม่รู้ว่าปู่หลงซานผู้นี้เป็นใครตอนนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรอีกแล้วถึงได้ยื่นมือออกไปโอบไหล่ของนางด้วยสีหน้าที่เย้ยหยันแล้วพูดว่าดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่ได้รู้จักปู่หลงซานเลยสินะในเมื่อเจ้าหน้าไม่อายมากนักงั้นข้าจะเล่นไปกับเจ้าเองไม่เราไปกันเถอะพี่ซานจะพาเจ้าไปเลี้ยงของอร่อยหลังจากที่พูดจบแล้วเขาก็อบร่างของนางเดินจากไปโดยที่ตอนแรกเขาอยากจะอบเอวของนางแต่ทว่าร่างของนางไม่สูงมากนักฉะนั้นถึงได้จำเป็นต้องก้มตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คงจะไม่สะดวกมากนักฉะนั้นถึงได้เลือกอบไหล่ของนางแทนเรยุนกลับไม่ได้ปฏิเสธอะไรแต่กลับพึงพอใจไปกับการกระทําที่ใกล้ชิดของหลงเฉินพร้อมทั้งมองกลับไปทางององค์ชาย8ด้วยสีหน้าที่ดูถูกแล้วเดินจากไปพร้อมๆกันร่นหาที่ตาย
งชายแปดเผ่าช้างเทวแสดงสีหน้าที่โกรธจัดขณะที่ชายที่อยู่ด้านหลังของเขาเตรียมที่จะก้าวออกมาขัดขวางทั้งสองคนแต่ได้ถูกเขาหยุดยั้งเอาไว้มันเป็นเพราะการกระทำเช่นนั้นเท่ากับการสร้างปัญหาภายในสถานที่แห่งนี้ต่อให้เป็นเผ่าของเขาก็ยังต้องให้เกียรติตำหนักโอสถศักดิ์สิทธิ์อยู่ดีเยี่ยมมากข้าจะทำให้เจ้าได้นึกเสียใจกับการกระทำของเจ้าเมื่อความแข็งแกร่งของเจ้าอยู่ต่อหน้าข้าก็เป็นได้เพียงแค่กองอืดเท่านั้นองชายแปดส่งเสียงอันหม่นหมองออกมานี่เจ้ากินอืดลงไปหรืออย่างไรเหตุใดถึงได้ปากเหม็นขนาดนี้หากว่ายอมรับไม่ได้ก็ไปเจอกันภายในดินแดนเทวกษัตริย์ก็แล้วกันหลงเฉินไม่ได้อยากจะสนใจอะไรอีกฝ่ายที่เอาแต่แสดงสีหน้าที่แย่หยันและดูถูกออกมาเขาอบร่างขององค์หญิงเรยหุนหยุนเดินจากไปด้วยท่าทางที่อวดดีโดยที่อิงโปกงได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นแต่ก็ทำได้เพียงแค่เดินตามหลังของเขาไปเท่านั้นสั่งการให้คนในเผ่าของเราปิดกั้นประตูทางออกทั้งหมดเอาไว้ข้าจะไม่ปล่อยให้มันหนีรอดไปได้โดยเด็ดขาดองชายแปดส่งเสียงอันหม่นหมองออกมาขอรับยอดฝีมือเผ่ามนุษย์ที่อยู่ข้างกายเขาได้ตอบรับพร้อมทั้งหายตัวไปอย่างฉับพลันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ